สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำโฟโต้คอนทราสเตอร์นะคะแบรนด์ซีโนออโต้ค่ะตัวแรกนะคะคือออครูซอลค่ะออครูซอลนะคะมี2ขนาดนะคะใหญ่กับเล็กแล้วก็เป็นสเกลแฮนเดิลนะคะตัวนี้จะเป็น most common use ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นลิปนะคะ and lateral ตัวนี้นะคะก็จะมีด้านขวานะคะแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ทั้ง2ด้านก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่แล้วก็2ตัวสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือแอนทีเรียนะคะแล้วก็ตัวนี้คือโพสทีเรียค่ะการใช้ออคลูซอลนะคะก็จะปิดไม่ให้เห็นบริเวณที่ไม่ต้องการให้เห็นนะคะอย่างอันนี้ก็ถ่ายโพสวิวนะคะหรือว่าเอามาโมดิฟายถ่ายแอนทีเรียก็ได้ค่ะต่อไปนะคะการใช้ลิปแอนด์แลเทอรัลนะคะอันนี้คือลิปนะคะก็คือเลือกเคิร์ฟที่เข้ากับขนาดของช่องปากนะคะซึ่งมีใหญ่เล็กแล้วก็บังท่านี้ค่ะหรือหลายจะใช้ร่วมกันนะคะคือใช้ออคลูซอลนะคะแล้วก็ใช้ลิปกรณีถ่ายฟันล่างนะคะก็ใช้ไซส์เล็กนะคะเข้าบังแล้วก็ใช้โฟโต้มิลเลอร์ค่ะสำหรับอีกด้านของลิปนะคะเป็นแลเทอรัลเนี่ยก็คือมีความโค้งเยอะข้างหนึ่งกับโค้งน้อยข้างหนึ่งนะคะนี่ก็ตามอนาโตมีของคนไข้เลยค่ะเลือกได้ว่าจะเอาข้างไหนขึ้นข้างไหนลงสมมติเราจะถ่ายด้านลิงกัวของฟันล่างนะคะเราก็เอาแลเทอรัลเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้กระจกโฟโต้มิลเลอร์นะคะยังสมมติว่าจะถ่ายภาพลิงกัวนะคะของฟันหลังแล้วก็เข้าลักษณะนี้นะคะหรือจะถ่ายบัคเข้านะคะของฟันหลังหรือจะถ่ายบัคเข้าของฟันหลังบนนะคะแล้วหรืออีกด้านหนึ่งนะคะถ้ามุมไหนถ่ายภาพยากนะคะก็สามารถใช้โฟโต้มิลเลอร์นะคะเข้าไปช่วยสะท้อนภาพทีนี้อันนี้นะคะก็คือเป็นลิปแอนด์แลเทอรัลเนี่ยบางทีมันเข้ายากเพราะว่ามันเป็น2 in 1อยู่นะคะก็สามารถเลือกใช้ถ้าจะถ่ายฟันหลังก็เลือกใช้โพสทีเรียนะคะซึ่งเข้าทำงานง่ายกว่าอย่างนี้นะคะเข้าง่ายกว่าอย่างนี้ก็เข้าง่ายกว่านะคะก็แลนส์หนึ่งก็เข้าง่ายกว่าอย่างอันนี้นะคะก็ใช้โพสทีเรียนะคะกับโฟโต้มิลเลอร์นะคะก็เข้าทำงานง่ายกว่าอันนี้นะคะอันนี้แอนทีเรียนะคะก็มี2ปลายก็คือกว้างกับแคบก็เลือกใช้ตามขนาดช่องปากของใครอันนี้นะคะเป็นด้านที่มีขนาดกว้างกว่าก็สามารถถ่ายแล้วเห็นไปถึงฟันหลังได้แอนทีเรียนะคะจะมีความโค้งเวลาสอดเข้าก็จะเข้าได้ลึกกว่าไม่ค่อยเบียดลิ้นคนไข้วัสดุนะคะก็ผลิตจากอโนไดซ์อลูมิเนียมนะคะมีน้ำหนักเบาการทำความสะอาดนะคะคืออันนี้มันก็เรียบๆอยู่แล้วไม่ติดอะไรก็ทำความสะอาดห้ามเอาอะไรคมๆไปถูนะห้ามใช้เคมีนะคะ do not chemical sterilize นะคะ use autoclave only นะคะก็คือสามารถอบได้ถึง135องศา